หลอนออนไลน์ณแดนสนธยาเรื่องตายไม่รู้ตัวโดยคุณไม่เปิดเผยชื่อจอห์นแม็กกล้วยมิ้นและตาลกลุ่มเพื่อนซี้วัยทำงานได้ออกเดินทางไปเที่ยวทะเลด้วยกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานทั้งหมดเป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนและการพบเจอกันในครั้งนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบหลายปีหลังจากที่เรียนจบและแยกย้ายกันไปทำงานในที่สุดก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันสักทีนั่นสินานๆเจอกันแบบนี้ต้องจัดเต็มไปเลยนะทุกคนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานระหว่างที่กำลังเดินทางไปยังจุดหมายแต่เมื่อออกเดินทางมาได้สักพักจอห์นที่เป็นคนขับรถก็เริ่มจะได้กลิ่นเหม็นแปลกๆลอยเข้ามาเตะที่จมูกเขาพยายามเหลือบมองเพื่อนๆว่ามีปฏิกิริยาแบบเดียวกันหรือไม่ก่อนที่จะหันไปเห็นกระจกหลังว่าตาลก็มีอาการเอามือขึ้นมาป้องที่จมูกเหมือนกันกลิ่นเหม็นแปลกๆนะว่ามะนั่นสิเหม็นเหมือนอะไรตายเลยเมื่อเดินทางมาได้เกือบๆครึ่งทางแล้วจอห์นก็เลี้ยวเข้าไปในปั๊มน้ำมันเพื่อให้เพื่อนๆรวมถึงตัวเขาเองได้ยืดเส้นยืดสายหลังจากที่นั่งบนรถมา 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่ในทันทีที่เพื่อนๆทุกคนลงจากรถไปจอห์นก็รู้สึกแปลกใจที่กลิ่นเหม็นนั้นหายไปด้วยเขาเลยคิดว่ากลิ่นนั้นน่าจะมาจากเพื่อนๆของเขาอย่างแน่นอนหลังจากที่เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วจอห์นก็ออกมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่กำลังรอขึ้นรถเขาได้ตัดสินใจที่จะบอกกับเพื่อนทุกคนว่าหากใครที่ใส่รองเท้าผ้าใบก็ให้ถอดออกมาไว้ก่อนเพราะมันอาจจะมีกลิ่นอับก็เป็นได้แต่ว่าพวกเราก็ใส่รองเท้าแตะกันหมดเลยนะจอห์นหลังจากที่ตาลพูดจบจอห์นก็ได้มองดูที่เท้าของเพื่อนๆและเห็นว่าทุกคนใส่รองเท้าแตะกันมาอย่างที่ตาลบอกจริงๆแม้ว่าต้นเหตุที่เดาเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกจะเป็นการใส่รองเท้าผ้าใบที่อาจจะมีกลิ่นอับจนทำให้เหม็นไปทั่วรถจะไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงและกลิ่นก็ยังคงอยู่แถมยังเหม็นมากขึ้นเรื่อยๆจอห์นเองก็ยังคงคิดหาสาเหตุอยู่ในหัวตลอดระหว่างทางที่รถกำลังวิ่งไปสู่จุดหมายกลิ่นเหม็นก็แรงมากขึ้นเรื่อยๆจนต้องเปิดกระจกรถและในที่สุดตาลก็ทนไม่ไหวและขอร้องให้จอห์นจอดรถข้างทางและลงไปอ้วกจอห์นจอดข้างทางหน่อยไม่ไหวแล้วเหม็นจริงๆนะเหม็นจริงๆอ่ะเหม็นมากเลยเหม็นอย่างกับมีใครตายเลยอ่ะมึงเคยได้กลิ่นด้วยเหรอวะเอ้ยก็ไม่หรอกพูดเปรียบเทียบไปงั้นๆแหละแต่ฉันว่ากลิ่นคนตายเนี่ยน่าจะแรงกว่านี้นะจอห์นไม่ได้พูดอะไรกับกล้วยต่อและตาลก็เดินกลับมาขึ้นรถจอห์นครุ่นคิดถึงสิ่งที่กล้วยพูดอยู่ไม่นานก็ตัดสินใจออกรถเดินทางต่อการเดินทางในครั้งนี้จอห์นไม่ได้เหนื่อยกับการขับรถมากเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่ทำให้เขาล้าน่าจะเป็นกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นมากกว่าและเมื่อทุกคนลงมาจากรถตาลที่มีสายเข้าก็ปลีกตัวออกไปรับโทรศัพท์เพียงคนเดียวและทิ้งให้ทุกคนที่เหลือหาต้นตอของกลิ่นเหม็นกันเองไม่ไหวเลยว่ะเหม็นมากเลยเปิดกระโปรงรถดูดีกว่าว่ามีอะไรตายไหมอ่ะแม้จะเปิดกระโปรงรถสำรวจดูหลายต่อหลายครั้งว่ามีเศษซากสัตว์หรืออะไรตายอยู่ในรถหรือไม่แต่จอห์นก็ไม่พบอะไรเลยนั่นยิ่งทำให้เขาสงสัยหนักมากขึ้นไปอีกว่ากลิ่นเหม็นที่ว่านั่นมาจากที่ไหนกันแน่แต่ดูเหมือนเพื่อนๆทั้ง3คนที่อยู่ตรงหน้าเขาณตอนนี้จะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยผ่านไปไม่นานนักตาลก็เดินกลับมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆด้วยสีหน้าที่ไม่ดีมากนักตาลเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะสีหน้าไม่ดีเลยอ่ะไม่สบายเหรอใช่เป็นอะไรไปหรือเปล่าฮะจอห์นไม่แม็กอย่าเข้ามานะท่าทางของตาลนั้นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดและปฏิกิริยาที่มีต่อแม็กนั้นก็ทำให้จอห์นรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตาลตกลงว่าเป็นอะไรอ่ะเปล่าคือเน่จะเสียเวลาอีกนานไหมแล้วนี่มันอะไรจะถึงเนี่ยเร็วจะได้ไปสักทีนึงกล้วยได้บ่นออกมาก่อนจะเดินนำหน้าทุกคนกลับขึ้นรถไปและก่อนที่คนอื่นๆจะเดินตามกล้วยกลับขึ้นรถ
คงเหลือไว้เพียงแต่ตาลที่ยังคงลังเลไม่ยอมขึ้นรถตามไปด้วยแต่สุดท้ายเธอก็ต้องจำยอมขึ้นรถมาด้วยความรู้สึกกล้ากล้ากลัวทั้งหมดเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงช่วงค่ำแม้จะอดทนอดกลั้นมาตลอดทางแต่เมื่อถึงที่สุดจอนก็ไม่อาจทนไหวเขาจำใจต้องรีบจอดรถที่ข้างทางและรีบวิ่งลงไปปลดปล่อยความผืดพระอมออกจากคอพอจอนอ้วกจนเสร็จก็ได้หันกลับไปมองที่รถและเห็นกล้วยกับมิ้นหมุนคอกลับด้านมามองที่เขาด้วยสภาพอันสยดสยองจอนรีบขยี้ตาก่อนจะเห็นทุกอย่างกลับเป็นปกติจอนไม่คิดอะไรมากและคิดว่าตัวเองตาฝาดไปจึงได้กลับมาขับรถต่อและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่หน้ารีสอร์ทจอนก็ได้ไปเรียกเพื่อนๆที่นอนหลับกันอยู่แม็กตื่นได้แล้วถึงที่พักจู่ๆแม็กก็คอหักพับลงมาจอนรีบหันไปมองที่เบาะหลังและเห็นตาลนั่งก้มหัวปิดหน้าปิดตาส่วนกล้วยและมิ้นก็ได้คอหักลงมาเหมือนกันพวกกูมาเที่ยวตามสัญญาแล้วนะพวกกูมาเที่ยวตามสัญญาแล้วนะจอนและตาลรีบวิ่งออกมาจากรถแต่เมื่อมองเข้าไปในรถอีกทีกลับไม่เห็นทั้ง3คนนั่งอยู่แล้วแม็กเรามีอะไรจะบอกฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่มดมีอะไรหรือเปล่าคะตาลดูหรือยังกล้วยมิ้นแล้วก็แม็กรถคว่ำนะทุกคนตายหมดแล้วฮะอะไรนะคะความจริงก็คือทั้ง3คนได้รถคว่ำตายก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่บ้านจอนแต่อาจด้วยสัญญาและความคิดถึงเพื่อนจิตสุดท้ายจึงยังคงเดินทางไปกับเพื่อนๆตามสัญญาเอ้ยพวกมึงสัญญาแล้วนะว่ารอบนี้ต้องไม่พลาดแล้วนะเว้ยรอบเนี้ยไปได้แน่นอนช่อยกว่าจะได้ไปก็ตั้ง2อาทิตย์นึงเนี่ยแต่ว่ามินไปซื้อชุดมารอแล้วนั่นเนี่ยกล้วยอย่าแซวได้ไหมดีใจจังที่จะได้เจอกับพวกแกอีกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สนุกไม่สนุกอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับและสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าที่อยากให้ทางเรานำมาทำเป็นแอนิเมชันก็ส่งมาได้ที่อินบล็อกทางเพจของแดนสนธยาหรืออีเมลด้านใต้นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าหวังว่าจะไม่มีอะไรมารบกวนท่านตอนนอนนะครับแล้วเจอกัน